เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนซึ่งตั้งอยู่ที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EECI ณวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี2577เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EECI วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองโดยเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนดังกล่าวนะครับจะมีระดับพลังงานที่3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยด้านนวัตกรรมและรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆให้ก้าวหน้าไปอีกระดับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การเกษตรหรือว่าทางด้านอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายสำหรับประโยชน์ของแสงซิงโครตอนนะครับแสงซิงโครตอนมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยองค์ประกอบและโครงสร้างของวัสดุต่างๆโดยอาศัยหลักการใช้แสงซิงโครตอนเข้าไปกระตุ้นอะตอมที่อยู่ภายในวัสดุซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการบางอย่างเช่นแสงเกิดการกระเจิงจากวัสดุหรือวัสดุมีการดูดกลืนแสงหรือมีบางสิ่งหลุดออกมาจากวัสดุเช่นมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาหรือวัสดุมีการปลดปล่อยรังสี X จากนั้นจะมีระบบวัดสำหรับวัดแสงที่กระเจิงหรือวัดการดูดกลืนแสงหรือวัดอิเล็กตรอนหรือรังสี X ที่ถูกปล่อยออกมาแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นองค์ประกอบหรือลักษณะโครงสร้างวัสดุสำหรับแสงซิงโครตอนนะครับมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิสามารถนำมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างโปรตีนของเอนไซม์และเชื้อไวรัสเพื่อนำมาออกแบบยารักษาโรคใช้ในการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนของวัสดุต่างๆรวมถึงนาโนในเซลล์นำส่งยาใช้ในการถ่ายภาพรังสี X 3 มิติใช้ระบุตำแหน่งอะตอมของอัญมณีสารพิษในสิ่งแวดล้อมโบราณวัตถุเป็นต้นโดยในปัจจุบันนะครับได้มีการใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และรวมถึงแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์สมัยใหม่สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนมีอยู่มากกว่า60แห่งทั่วโลกกระจายอยู่ใน20ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและรวมถึงประเทศญี่ปุ่นโดยสำหรับประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนมามากกว่า20ปีซึ่งเครื่องแรกตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาโดยเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนเครื่องแรกนั้นมีขนาดพลังงาน 1.2 กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ซิงโครตอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเครื่องดังกล่าวนะครับมีการใช้บริการจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนโดยสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนใหม่ของประเทศไทยนะครับจะมีระดับพลังงาน3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเป็นแห่งแรกของภูมิภาคโดยจะมีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 321.3 เมตรโดยจะมีการใช้เทคโนโลยี Double Triple Bend Achromat หรือว่า DTBA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งจะส่งผลให้แสงซิงโครตอนที่ได้มีความสว่างจ้าของแสงมากกว่าเดิม1ล้านเท่ารวมถึงสามารถรองรับระบบลำเลียงแสงได้สูงถึง22ระบบสามารถใช้ในการพัฒนางานวิจัยเชิงลึกเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้นักวิจัยและภาคเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากแสงซิงโครตอนได้มากถึง 1,300 โครงการต่อปีหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าอันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอีกไม่น้อยกว่าปีละ 6,000 ล้านบาทรวมถึงจะมีงานวิจัยที่เป็นระดับเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางด้านการเกษตรและอาหารงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมการวิจัยโบราณคดีเชิงนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนงานวิจัยเชิงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมโดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับยังช่วยขยายขีดความสามารถในการรองรับงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมได้เพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรมหลากหลายชนิดซึ่งสามารถร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยในสาขาอาชีพต่างๆเช่นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาควิศวกรและรวมถึงช่างผู้ชำนาญการเป็นต้นดังนั้นการที่ประเทศไทยจะมีเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนระดับพลังงาน3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2577ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยจะใช้ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย
พัฒนาและรวมถึงงานนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศอย่างเข้มข้นซึ่งการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนะครับจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาลดต้นทุนลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและรวมถึงเพิ่มศักยภาพให้ภาคการผลิตการบริการรวมถึงภาคสังคมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยศักยภาพและความพร้อมดังกล่าวนะครับถือเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งจะเป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตอนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตซึ่งสามารถเทียบได้กับประเทศชั้นนำทางเทคโนโลยีต่างๆของโลกได้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ